ปลว่าลูกขี้ข้าอย่างไรล่ะคุณแม่คุณแม่นี่หยุดคุณนายหน่วยหน้านี่มันอะไรกันเนี่ยทำร้ายดอกรักทำไมก็ยิงมันทำร้ายดิฉันค่ะเลือดค่ะคุณนายเลือดโอ๊ยเจ็บถ้าฉันทำร้ายคุณนายหน่วยหน้าทำไมฉันถึงได้ปากแตกเลือดออกอยู่คนเดียวล่ะคะก็แกถีบฉันไงยังเจ็บท้องอยู่เลยโอ้ยพอได้แล้วนี่ผมเบื่อไอ้เรื่องทะเลาะเบาะแว้งในบ้านนี่เต็มทีแล้วนะน่วมพาคุณดอกรักไปทำแผลไปไม่ไหวไหมคะค่อยๆนะคะค่อยๆลุกนะคะคุณนายเบาเจ็บคุณนายระวังพาไปโอ้ยเจ็บไหวไหมคะไหวนบครับแกไปรถออกทีไปว่าจะไปไหนครับไปไหนก็ได้ให้มันพ้นบ้านนี้ไม่อยากอยู่แล้วครับคุณแม่คะกลับเข้าบ้านเถอะค่ะวันนี้ฉันได้กระทืบอีนางหน่วยหน้าสะใจฉันจริงๆเลยหนูนวลตกลงกระทืบเขาเหรอเนี่ยนักหนึ่งฉลวยไม่มีใครเห็นตอนที่มันทั้งถีบทั้งกระทืบฉันจนฉันเจ็บไปทั้งตัวเสียท่าให้นางดอกรักมันอีกละโอ๊ยเจ็บใจเจ็บใจระวังนะคะคุณนายหลวยว่านอนพักก่อนดีกว่าไหมคะเชื่อหลวยเถอะค่ะคนร้ายอย่างคุณนายดอกรักนั่นสุดท้ายไม่มีทางได้ตายดีแน่นอนค่ะขอให้มันเป็นจริงอย่างที่แกว่าเธอนางสลวยยิ่งตายทรมานเท่าไหร่ฉันจะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นที่โบราณกล่าวว่าเมียสองต้องห้ามนี่เป็นเรื่องจริงแท้เลยครับหลวงพ่อมันมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้นและไหนจะเรื่องลูกชายคนเล็กของผมที่เกิดมาไม่ปกติเหมือนอย่างใครเขามันคงเป็นกรรมของผมจริงๆแหละครับสัตว์ทั้งหลายนะล้วนมีกรรมเป็นของตนด้วยกันทั้งนั้นเลยโยมลูกชายคนเล็กของโยมเขาก็มีกรรมของเขาเขาจึงเกิดมาไม่ปกติอย่างคนทั่วไปโยมเองนะก็มีกรรมร่วมกับเขาจึงได้เกิดมาพบเจอกันอย่างนี้กำลังคิดถึงเรื่องคุณแม่กับคุณดอกรักอยู่เหรอคะใ
นี่ขนาดว่าอยู่กันคนละบ้านก็ยังไม่วายอุตส่าห์มาทะเลาะกันจนได้นะคะเนี่ยเมื่อตอนกลางวันเห็นระดมเข้ามาปรึกษาพี่ต่อเรื่องอะไรเหรอคะเขาจะแต่งงานแต่งงานแต่งกับใครเหรอคะแล้วผู้หญิงเขารู้ไหมคะว่าระดมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าคุณพ่อกับดอกรักเขาเห็นดีจะให้แต่งงานเราก็เป็นแค่คนนอกที่ไม่มีสิทธิ์อะไรที่ช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปอ้าวพี่อุษาสวัสดีจ้ะมาถึงที่นี่เลยมีอะไรหรือเปล่าคะได้ข่าวว่าระดมจะแต่งงานนี่มีอะไรให้พี่ช่วยบอกได้เลยนะอุตส่าห์พูดย้ำนักย้ำหนาให้สลักชื่อฉันตัวโตๆคนเดินผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นชัดๆดูสิดูทำซิเนี่ยอารมณ์เสียจริงๆเลยพูดไม่รู้เรื่องโอ้ยเจอตัวพอดีเลยคุณดอกรักคะแหมที่บ้านจะมีงานมงคลนี่ไม่บอกกล่าวกันเลยนะคะค่ะจะแต่งงานลูกชายคุณเล็กทั้งทีเนี่ยทำไมถึงจัดงานเป็นการภายในแบบนี้ล่ะคะพวกมันรู้เรื่องระดมจะแต่งงานได้ยังไงเนี่ยดิฉันเกรงใจนะคะเพราะว่าทั้งรวยรินทั้งระบินก็เพิ่งแต่งงานไปก็ไม่อยากจะรบกวนให้ใครๆต้องวุ่นวายค่ะคนกันเองแท้ๆไม่วุ่นวายหรอกค่ะว่าแต่พ่อระดมเนี่ยเขาไปเจอเจ้าสาวยังไงล่ะคะเสือกจริงๆฉันจะให้เงินเดือนใบสีทุกเดือนเดือนละ600 600รินว่าเราบอกใบสีเรื่องอารมณ์ของระดมดีไหมคะถูกบวงใบ